วันนี้ขอเสนอเมนูที่แสนง่ายและอร่อยกับเมนูข้าวผัดไข่หมูสับค่ะสนับสนุนโดยเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิจากเอไรซ์ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวเมื่อข้าวสุกให้อุ่นข้าวไว้ในหม้อหุงข้าวประมาณ10นาทีตักข้าวที่หุงสุกผึ่งให้เย็นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่ไข่ไก่ลงผัดพอสุกใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเนื้อหมูลงผัดจนสุกตามด้วยข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรซ์เมล็ดข้าวโพดต้มแครอทต้มและเมล็ดถั่วลันเตาต้มปรุงรสด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นและใส่ต้นหอมซอยผัดจนข้าวสุกและระอุดีตักข้าวผัดลงในจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับแตงกวาหั่นต้นหอมมะเขือเทศและมะนาวหั่นเซี่ยวพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวผัดไข่หมูสับเมนูทำง่ายแสนอร่อยจากข้าวเอไรซ์